สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนนะครับการเขียนแอปพลิเคชันนะครับด้วย Python นะครับต่อจากเมื่อวานก็เมื่อวานนี้ก็สอนในเรื่องของการใช้ loop ไปนะครับก็เป็น loop โดยที่ใช้เป็นตัว calc นะครับของ Kiwi เพื่อที่เราจะได้วน loop ได้เวลาที่เราเขียนแอปพลิเคชันแล้วเราต้องการวน loop นะครับแต่ว่าทีนี้เมื่อวานผมเพิ่งมาดูว่าผมลืมสอนออกนะครับก็คือจบการทำงานของการวน loop นะฮะก็เลยวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาสอนอีกรอบแล้วก็เสริมเพิ่มการวนลูปนะครับการวนลูปโดยการใช้เทรดโดยการใช้เทรดก็คืออย่างที่ผมแจ้งไปว่าตัวแอปพลิเคชันถ้าเกิดเราใช้วนลูปแบบ while to พิมพ์เข้าไปเลยเนี่ยมันจะค้างนะครับก็คือมันจะรอจนกว่าลูปนั้นจบมันถึงจะเริ่มเราถึงจะเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันต่อได้นะครับดังนั้นก็เลยต้องใช้ calcนะฮะเพื่อที่จะให้มันวนลูปโดยที่เราไม่ค้างก็คือโดยเวลาที่เรารันแอปขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันขึ้นมาเขียนขึ้นมาแล้วเนี่ยมีหน้าต่างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการวนลูปของมันอยู่นะครับภายในแอปพลิเคชันของเราดังนั้นก็เลยใช้ calc เข้าไปเพื่อที่เราจะได้ไปแทรกขออาศัยลูปด้วยนะครับเราก็เลยไปดึงความสามารถตรงนั้นออกมาใช้งานนะครับแต่ว่าทีนี้ก็จะมีการใช้ลูปโดยที่เราเขียนขึ้นมาเองก็คือเขียนแยกจากการทำงานของเขานะครับตัว Kiwi เนี่ยนะครับWindow Form นะครับKiwi พิมพ์ถูกไหมเนี่ย VY Kiwi มันก็ทำงานมันก็จะมีลูปของเขาอยู่นะครับลูปของเขาอยู่ซึ่งเวลาที่มันวนลูปเนาะเราก็เลยใช้ calc LOCK ไม่รู้พิมพ์ถูกเขียนถูกหรือเปล่าใช้ calc นะครับของเขาแล้วเราก็สอดแทรกฟังก์ชันเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปอาศัยลูปของเขาด้วยนะครับเวลาที่เขาวนลูปไปมาเนาะเราก็ไปใช้ของเขาทีนี้เราสามารถใช้เทรดนะครับใช้เทรดดิ้งเทรดแบบเทรดแบบคอเทรดอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครไม่เคยเรียนก็สามารถไปดูที่เบสิกของPython ได้นะครับมีสอนไว้อยู่เกี่ยวกับการใช้งานเทรดนะฮะโอเคก็เหมือนสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่นะครับก็มีการวนลูปของเขาอยู่แล้วนะครับก็คือมีเขาก็จ็อบนะจ็อบของเขาก็ทำงานอยู่ทีนี้เราก็มีจ็อบของเรานะครับเราก็สร้างจ็อบของเรามาเพิ่มก็เป็นเทรดอีกหนึ่งตัวนะครับก็สามารถใช้งานลูปโดยผ่านจ็อบของเราได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสร้างขึ้นมายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวมาเขียนโค้ดกันเลยเราจะได้เห็นภาพผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนแล้วกัน android android loop โอเคเปิดด้วย pycharm เวลาอัดคลิปนี่แบตจะหมดน่าจะได้อยู่เวลาอัดคลิปที่ไรเป็นงี้ตลอดเลยไม่เน็ตหลุดก็สักอย่างนึงเดี๋ยวขอเปลี่ยนไวไฟโอเคก็เดี๋ยวเรามาทำตัวพื้นฐานขึ้นมาก่อนนะครับก็ form kiwi.app import app นะฮะform kiwi.ui .calc import calc แล้วก็เดี๋ยวจำลองแล้วกันวันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะไม่ได้สอดแทรกเรื่องตัวระบบเทรดเข้าไปแต่ว่าเอาเป็นพื้นฐานตัวนี้เข้าไปก่อนนะฮะก็เดี๋ยว form 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 ตัวเวลาเข้ามานะตัว date time import p import date timeแล้วก็ import ตัว time เข้ามานะครับโอเคทีนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งเนาะ library นอกก็จะมี form นะ th trading นะ import นะ trade แบบนี้ add td แล้วกันให้มันสั้นหน่อยอ่ะไอตัว trade ตัวเนี้ยเวลาที่เราไปแปลงไฟล์เป็น android นะเป็นไฟล์ .apk ไม่ต้อง import เข้าไปนะ error เดี๋ยวมัน error นะครับในตัว requestment เนี่ยไม่ต้องเพิ่มตัวเทรดเข้าไปเพราะว่ามันมีอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับของ Python
ก็ในนั้นก็ไม่ต้องไป install บนตัว requirement นะครับตอนนี้เราไปแปลงไฟล์โอเคไอ้พวกนี้นะเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เวลาพวกเนี้ย date time time trading ไม่ต้องไป import เข้าไปอยู่ใน requirement นะครับโอเค Kiwi app มาแล้วทีนี้ก็จะคาร์ดสร้างคาร์ดขึ้นมาแล้วกันบอกว่า my app นี่ก็เป็นพื้นฐานนะผมจะไปไวหน่อยนะmy app แล้วก็ dev build path ไปก่อนค่อยมาเพิ่ม if name เท่ากับ main ปึ๊บ my app วงเล็บเปิดปิด dot run โอเคได้มาแล้วทีนี้ผมจะใช้เป็นเอาแบบง่ายๆเลยก็จะใช้เป็นตัวไม่ใช้ผ่านไฟล์ .kv แล้วกันก็เอาเป็นแบบอันนี้ไปเลยนะก็เขียนผ่านในนี้ไปเลยก็จะใช้เป็นฟอร์ม kv.uix.label import label form kv.uix.take input แล้วกันเอาเป็น take input โอเคแบบนี้เข้ามานะครับก็เดี๋ยวให้มันโชว์เวลาแล้วกันนะครับโชว์วินาทีนะครับโชว์วินาทีเดี๋ยวสเต็ปแรกก่อนก็คือการวนลูปโดยการใช้คล็อกเนาะก็เหมือนสอนซ้ำของเมื่อวานก็ถือว่าเพิ่มเติมความรู้แล้วก็ในเรื่องของการออกก็คือให้มันหยุดทำงานคือเวลาเราใช้คล็อกไปแล้วเนี่ยมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆ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 ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเปรียบกับการหยุดก็คือเหมือนเราเวลาใช้ while to แล้วก็ใช้คำว่า breakนะฮะก็จะออกจากลูปเวลาที่มันเข้าเงื่อนไขอะไรก็ตามเนาะไอ้ตัวนี้ก็จะมีการหยุดเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เอาแบบง่ายๆก็ผมใช้เป็นตัว git layer ด้วยแล้วกัน form ux.git layout ชอบพูดว่า git layer ตลอดเลย git layout เสร็จแล้วก็ผมใช้เป็น cell.window window เท่ากับ git layout แล้วก็ cell.window นะฮะตัวนี้ก็เป็นการสร้างตารางนะเท่ากับ2โอเคแล้วค่อยไปแอปมันตอนนี้เรามี git layout เข้ามาแล้วนะก็เป็นเหมือนหน้าตาแอปพลิเคชันแล้วก็เหมือนมีเป็นฟอร์มมาให้เราเป็นฟอร์มมาให้เราก็ตอนนี้เราก็มี git layout แบบนี้นะครับมีแบบแบ่งอันนี้นะฮะตอนนี้เราใช้เป็น2ใช่ไหมเอาเป็น1ดีกว่าเอาเป็น1เป็น1ก็จะเป็น git layout แบบนี้เลยเวลาเราเพิ่มเครื่องมือเข้าไปมันก็จะไปวางต่อๆกันแบบนี้เป็นแนวตั้งนะฮะเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัว text input ก่อนนะครับก็จะมี text input นี้เป็น texttext ถูกไหม text พิมพ์งี้โอเค text input 1อันเอาไว้พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับแล้วก็ในตรงส่วนด้านล่างก็เป็น label เนาะป้ายกำกับ label bel ก็ให้มันโชว์ข้อความที่เราพิมพ์เนี่ยออกมาทีนี้ในการโชว์เนี่ยในเวลาเรารันขึ้นมาในตอนแรกมันก็โชว์หน้าต่างขึ้นมาใช่ไหมเวลาเราพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันก็ไม่โชว์หรอกดังนั้นก็ต้องมีการวนลูปว่าโอเคมีข้อความอะไรอยู่บนนี้แล้วค่อยเอามาโชว์ตรงนี้นะครับโอเคถ้าเดี๋ยวสร้างตัว text input เข้ามาก่อน cell dot เอาเป็นคำสั่งง่ายๆแล้วกัน input cell input เท่ากับ text input แบบนี้โอเคแล้วก็มี cell.label เท่ากับ label ก็ให้มันเป็นว่างเปล่าไปนี่แหละเอาพาร์ทออกก่อน cell.window.applicate นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานตั้งแต่ EP 1แล้วเนี่ยไปไวหน่อยนะ
่ะเพิ่มข้อมูลเข้าไปเนาะเพิ่มเข้าไปตอนนี้เราเพิ่มเครื่องมือเนี่ยนะครับให้เข้าไปอยู่ในเซลล์วินโดว์ซึ่งเซลล์วินโดว์เนี่ยมันเป็นกิจเลย์เอาท์ตอนนี้เราก็จะมีหน้าตาแอปพลิเคชันแบบมีทิกบ็อกซ์ทิกอินพุตแล้วก็มีลาเบลนะครับแต่ว่ารันไปก็ไม่ยังไม่ทำงานเราต้องรีเทิร์นนะก็คือเหมือนแสดงไอตัวเซลล์ดอทวินโดว์ออกมาหน่อยนะครับก็คือตัวกิจเลเยอร์พร้อมกับเครื่องมือที่เราแอปเข้าไปนะครับเวลาที่เรากดรันขึ้นมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้take input แล้วก็ label เราไม่ได้ใช้ text นะดังนั้นมันก็ไม่ได้โชว์ข้อความนะครับรื้อฟื้นหน่อยถ้าเกิดใช้ text ใช่ไหมอย่างเช่น text ต้องเป็น string นะครับปุ๊บอะไรก็แล้วแต่แล้วที่มันโชว์ก็โชว์ข้อความตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเอาเป็นตัวใหญ่หน่อยแล้วกันเอาเป็นฟอนต์ไซส์นะฮะฟอนต์ไซส์ได้กับ40เลยแล้วกันนะแล้วก็ไหนดูซิเป็นตัวหนาได้ไหม BOL LD นะเท่ากับ2โอเคBOLD มันจะไม่ได้นะฟอนต์BOLD เท่ากับ TI 2ฟอนต์ไซส์40เดี๋ยวไม่เอาตัวหนาก็ได้เอาเป็นธรรมดาไปก่อนเอาแบบง่ายๆทีนี้เออร์เริ่มมาเลยเดี๋ยวฟอนต์ไซส์40ตอนแรกก็รันได้นี่เดี๋ยวทำอะไรแปลกไปวะมา application.run เดี๋ยวขอ control z กลับไปก่อนกด run ใหม่นี่ได้โอเค font size 40font size ได้แล้วก็เมื่อกี้ก็ถูกนะก็ถูกนะทำไมมัน BOLD ไม่ให้ทีได้ก็โค้ดเหมือนเดิมปะโค้ดเหมือนเดิมหรือเปล่าไปย้อนคลิปเอาแล้วกันนะก็คิดว่าโค้ดเหมือนเดิมทำไมมันเออร์เลอร์ก็พิมพ์ใหม่อีกรอบโอเคได้แล้วผมเอาเป็น80เลยแล้วกันทีนี้ผมเสริมขึ้นมานิดนึงเวลาที่เราเขียนแอปพลิเคชันนะครับแนะนำว่าใช้เป็นฟอนต์เนี่ยมันจะมีอย่างเช่นเราเปิดตัวtext editor ขึ้นมาหรือว่า notepad เนาะเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีตรง format ฟอนต์ให้เราปรับนะครับมันก็มีขนาดไซส์นะฮะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นพวก px นะครับพวก px พิกเซลนี่นั่นนะครับซึ่ง เวลาที่เราเขียนแอปพลิเคชันออกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วรันเราเห็นในบน pc เนี่ยมันใหญ่เว้ยมันหนาเว้ยมันดูดีเว้ยมันเข้ากับขนาดของหน้าตานะครับเวลาเราไปรันบนแอปมือถือไปรันบนแอปมือถือขึ้นมาเนี่ยแอปมือถือมันก็จะเป็นจอขึ้นมานี่บางทีเราเห็นตัวหนาเนี่ยใน PC มันรู้สึกมันเล็กแต่ไปรันในบนมือถืออาจจะเบิ่มเทิมเลยก็ได้นะครับก็มันก็กินหน้าจอดูน่าเกียดดูซ้อนกันนี่นั่นนะครับดังนั้นแนะนำว่าให้ใช้เป็นแบบนี้ไปเลยให้เป็นสตริงนะครับSP ใช้เป็นหน่วย SP นะฮะในตัวเว็บเอกสารของตัว Kiwi แนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับมันก็จะมีหลายตัวนะก็ลองมาดูในเอกสารนี้ก็ใช้เป็น SP ไปเลยเป็นสตริงแนะนำให้พิมพ์อย่างนี้ให้ชินนะครับโอเคเวลาเราไปรันบนแอปมือถือนะครับไอตัว SP เนี่ยมันจะปรับตามการตั้งค่าฟอนต์ของมือถือของเราอัตโนมัตินะครับเท่าที่ไปดูมานะโอเคตอนนี้ได้ตัวหนาแล้วลบเทคออกไป เอาแค่นี้ไว้ครับส่วน text input ผมก็ให้เป็นฟอนต์ไซส์ให้เป็นตัวใหญ่ๆเหมือนกันแล้วกันเวลาพิมพ์นะครับเวลาพิมพ์ก็ให้เป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็มาโชว์ด้านล่างนะครับเอามาโชว์ด้านล่างเนาะโอเคเสียเวลาตรงนี้เยอะแล้วเมื่อได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการพิมพ์ข้อความนะครับแล้วก็รัน
โดยปกติเราก็อาจจะใช้เป็นแบบนี้โดยปกตินะเวลาเขียนโค้ดเนาะถนัดไปเท่าก็ y to มาเลย y to cell dot input นะครับ dot input นั่นแหละ dot input dot text เราก็จะได้ข้อความเวลาที่เราพิมพ์แล้วก็ตามเข้าไปอยู่ด้านในของตัวด้านในนะครับประเด็นตอนนี้มันค้างไปแล้วไปใช้ y2 เวลาที่เราพิมพ์เข้าอะไรเข้าไปในมันจะรีเทิร์นค่าออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับแบบนี้ออกมาอย่างเช่นเราใช้ a เท่ากับ take input แล้วเราก็บอกว่า cell.label นะ .take เท่ากับอันนี้คือการตั้งค่าแล้วการตั้งค่าแล้วว่าอยากให้ label มันเป็นตัวอะไรมีอะไรโชว์ก็ใช้เป็นเท่ากับขึ้นมาถ้าไม่ใช้เท่ากับแบบนี้ปิ้นออกมาปุ๊บก็แสดงข้อความที่ label ที่มันเป็นอยู่นะครับ label text อะไรก็จะโชว์มาแต่ถ้าเกิดพิมพ์เท่ากับขึ้นมาก็จะเป็นการตั้งค่านะครับก็เอา a มาใส่เลย a เป็น string อยู่แล้วนะครับตรงนี้ return ออกมาเป็น string นะครับอันนี้ก็ให้มันตั้งค่าตามกดรันมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกค้างงี้เลยค้างเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้ while to แบบนี้ทีนี้มาดูอันเก่าก่อนที่ผมสอนไปในเรื่องการใช้ def นะครับ def b แล้วกัน a ใช้ไปแล้ว def b นะครับแล้วก็ต้องมีอะไรมีตัว argument ด้วยนะแบบนี้เข้ามานะครับก็จะต้องใช้เป็น cock dot ตัวนี้เข้ามาแล้วก็เอาชื่อฟังก์ชันไปใส่นะครับไม่ต้องมีวงเล็บนะแล้วก็เอาใส่เป็นสัก0แล้วกันนะครับมันก็จะวนลูปฟังก์ชันตัวนี้ให้เวลาเรารันขึ้นมาเนี่ยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมพิมพ์ได้เหมือนกันมันก็จะวนลูปทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งค่าออกมาให้นะครับส่งค่ามาให้ก็จะไม่ค้างนะครับก็จะไม่ค้างแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราต้องการหยุดให้มันทำงานนะครับหยุดให้ทำงานแล้วก็ใช้แบบนี้if สมมติผมต้องการมีเงื่อนไข if a เท่ากับคำว่า stop แล้วกันถ้าเกิดเท่ากับคำว่า stop เมื่อไหร่จะให้มันหยุดทำงานนะครับผมก็จะใช้คำว่า cock นะครับ dot un un ตัวนี้เข้ามานะครับปุ๊บแล้วก็นำชื่อฟังก์ชันมาใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องมีไอตัวนี้ละไม่ต้องมี timeout แบบนี้เลยมันก็จะเหมือนกับการใช้เบรกอารมณ์ตอนแรกมันเหมือนกับการใช้ while to แล้วก็พอเข้าเงื่อนไขเนาะก็ใช้เป็นเบรกเป็นเบรกเข้าไปแบบนี้เวลาที่มันเข้าเงื่อนไขแบบนี้วนลูปปุ๊บเข้าเงื่อนไขปุ๊บก็หยุดทำงานนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคเอามาลองดูนะครับว่ามันหยุดทำงานจริงหรือเปล่าพิมพ์อื่นปุ๊บก็ยังทำงานนะพิมพ์แบบนี้ได้ไหม stop ก็ยังทำงานอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดพิมพ์ stop เป็นสตริงละนะครับเมื่อเราพิมพ์ตัวอื่นเพิ่มเห็นไหมมันหยุดทำงานแล้วเพราะว่ามันออกจากลูปเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็หยุดทำงานไปนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับ cock un ตัวนี้โอเคทีนี้มีอีกแบบหนึ่งทีนี้มาดูตัวต่อมาก็คือในเรื่องของเทรดการใช้เทรดนะครับก็คือเป็นการแยกการทำงานระหว่างตัวลูปที่เราใช้ cock ของตัว kiwi นะครับก็เป็นอีกตัวนึงตัวนี้อาจจะสะดวกสบายแล้วก็อาจจะชินมือในเรื่องการพิมพ์โค้ดไม่ต้องยุ่งยากพิมพ์เบรกก็เบรกไม่ต้องพิมพ์คอกชื่อฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันต้องอยู่บนมาก่อนนะก่อนที่จะหยุดนี่นั่นไม่ต้องยุ่งยากนะครับก็อาจจะสะดวกสบายก็ดูทั้ง2อย่างจำเป็นข้อมูลไว้แล้วก็ใช้ให้มันถูกสถานการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเทรดเนาะเราใช้เทรดเนี่ยซึ่งมันเป็นเราก็ย่อยมันสั้นลงแล้วเป็น TD นะครับไม่ต้องไปสร้างตัวแปรไม่ต้องไปสร้างตัวแปรถ้าเกิดไปเรียนถ้าเกิดเคยเรียนกับผมเนาะผมจะสอนให้ใช้ให้สร้างตัวแปรเท่ากับเทรดทาร์เก็ตอาร์กิวเมนต์แล้วก็มาพิมพ์ชื่อตัวแปร .start นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งโอเคสมมติว่าผมต้องการเป็นแบบนี้ตัวเทรดยังต้องใช้เดฟอยู่ยังต้องใช้เดฟอยู่นะครับลบคอร์กออกไปไม่ใช้คอร์กละไม่ใช้ตัวนี้ละใช้เป็น y แบบนี้เลยนะที่เราคุ้นเคยกันเลย y to แบบนี้เข้ามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมันไม่ค้างเหรอไม่ค้างครับผมแล้วก็เบรกแบบนี้เข้ามาเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเหมือนกันเปลี่ยนแค่
จะตอนแรกก็ต้องเป็นเดฟเนาะเป็นเดฟแล้วก็ต้องเป็นตัวคอกดอทอันเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเบรกแบบคุ้นเคยปกติเลยเวลาเรียกใช้งานนะก็เป็นtd ไม่ต้องดอทนะวงเล็บเปิดปิดนะครับ target เท่ากับ b boy เท่ากับ b boy แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ต่อท้ายดอทไม่ให้ดอทรันดิดอทสตาร์ทนะครับแบบนี้ก็ทำงานกดรันขึ้นมาปุ๊บไม่ค้างด้วยนะก็พิมพ์ได้นะเดี๋ยวทำไมมันค้างมาแล้วโอเคนะครับพิมพ์ขึ้นมาแล้วโอเคก็เราพิมพ์อะไรเข้าไปนะมันก็เอามาโชว์หมดเลยนะฮะถ้าเกิดเราพิมพ์คำว่า stop เราก็ทำงานเหมือนกันไหม stop ปุ๊บพิมพ์ตัวอื่นเพิ่มหยุดทำงานไปแล้วนะครับหยุดทำงานไปแล้วพอเราใช้คำว่า stop ปุ๊บนะครับก็เบรกออกจาก while loop ก็ถือว่าจบฟังก์ชันนั้นไปนะครับก็ถือว่าจบฟังก์ชันนั้นไปก็ทำงานในส่วนถัดไปนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วทีนี้ตัวเทรดพูดเพิ่มเติมนิดนึงก็ในเรื่องของตัว argument นะตัว argument สมมติเรามี argument เข้าไปนะครับอย่างเช่น c แล้วกันนะ argument c c แล้วก็ d นะครับแล้วผมใช้คำหนึ่งเข้าไปแล้วกันเป็น c หรือ c เท่ากับ5เดี๋ยวกันนะ c ถ้ารับ argument เข้าไปเป็นยังไงเอาให้มันเข้าใจง่ายๆให้มันปริ้น c แล้วก็print d แล้วกันสมมติว่ามี argument นะครับอันนี้ก็ไม่ให้อะไรจำเป็นหรอกแต่ว่าให้สาธิตได้ดูว่าถ้าเกิดเราต้องการใส่ argument เข้าไปในเทรดต้องทำยังไงนะครับก็เคยมีสอนไปแล้วก็เดี๋ยวย้ำใน EP นี้อีกรอบหนึ่งนะครับมี c มี d มีเป็น argument ที่รับค่าเข้าไปเราต้องการป้อนค่าเข้าไปนะครับในตรงนี้นะครับก็ใส่มาแล้วก็เป็นตัว argument นะ args เนี่ยเท่ากับ list แบบนี้นะครับให้ใช้เป็น list ถ้า c นะครับตัว argument แรกเนาะเราให้มันมีค่าเท่ากับ5แล้วก็ d เท่ากับ10แบบนี้แล้วกันนะก็ปริ้นออกมาเฉยๆนะไม่ได้มีส่วนเลยนะทีแล้วก็พิมพ์ปึ๊บๆๆก็โชว์ปกติstop ปึ๊บหยุดทำงานเห็นไหมครับตอนนี้ก็โชว์ค่าที่เรารับเข้าไปใน argument ได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปทำบอทเนาะนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ของเรานะครับมันก็จะรับค่าแบบนี้เข้าไปก็ใช้ list แบบง่ายนะครับก็ง่ายกว่าเผื่อบางคนยังไม่ชินไม่ค่อยได้ใช้ list ไปใส่วงเล็บแบบนี้แล้วไปพิมพ์5พิมพ์10เนี่ย error นะครับหรือไปใช้แบบargument แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ค่าเข้าไป5กับ10แบบนี้มันจะ error นะครับมันก็จะ error มันก็จะมีปัญหานะครับบางคนอาจจะไปใส่5กับ10แต่ว่าต้องใส่แบบนี้เข้าไปด้วยก็จะเป็น true home นะครับก็จะรันได้แต่ว่าถ้าง่ายสุดเอาแบบให้ชินไปเลยก็ใส่แบบนี้ง่ายสุดละนะครับก็ใส่เป็น list ไปนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับการใช้งานเวลาที่เราต้องการที่จะวน loop นะครับบนตัว Givi หรือว่าบนแอปพลิเคชันของเราโดยที่ไม่ให้มันค้างนะครับก็จะใช้เป็นแบบนี้แทนนะครับก็เลือกใช้ตามสถานการณ์ตามที่เราเห็นว่าโอเคมันเหมาะสมก็แล้วแต่เราก็เรียนรู้ว่าโอเคมันมีการวนลูปโดยการใช้คล็อกมีวนลูปโดยการใช้เทรดอะไรประมาณนี้นะครับหรือใช้ร่วมกันก็ได้นะมันไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ร่วมกันได้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดใครติดปัญหาอะไรตรงไหนก็เดี๋ยวพิมพ์เข้ามาถามในกลุ่มนะโอเคสวัสดีครับ